ล่องเบิ่งเห็นไปเจอมั่นสาคู่เราที่นี่ก็เลยล่องเริ่มขายปรากฏผลตอบรับดีมากนะคะขายนาเฟซตัวเองบ้างแล้วก็โพสต์ในกลุ่มอะค่ะในกลุ่มต่างๆค่ะเขาก็มองเห็นเอ๊ะเหมือนมั่นตัวนี้มันบ่ค่อยเคยมีคือว่าล่ะค่ะมันเป็นมั่นโบราณในตำนานมั่นความทรงจำจังซี่นะคะผู้ใดเห็นก็อู้ไม่ได้เห็นนานแล้วไม่ได้เจอก็อยากกินจังซี่นะคะอยากกินก็สั่งไปอยากปลูกจังซี่นะคะข้อดีของมั่นสาคูก็คือเฮาลงทุนแค่เธอเดียวค่ะจากที่แรกก็เฮาก็เอาหัวตั้งจากหม่องอื่นมาหรือว่าลองตั้งมากินจังซี่ล่ะค่ะก็ค่อยปลูกไปเรื่อยๆปลูกจากน้อยๆมีขายอยู่2แบบขายหัวที่เอาไปท่านนะคะต้นพันธุ์แล้วก็หัวพันธุ์นะคะเคยทรงได้หลายสุดมือนึง300กิโลค่ะแพ็คอยู่แบบมัดมือมัดขึ้นบ่ได้นอนเลยเหมือนนั้นได้เงินแสนอยู่ค่ะแสนกว่านับตัวนะครับค่ะสวัสดีค่ะซื้อจุท่ารัดด้วยค่ะซื้อเหลนซื้อจุค่ะเป็นเจ้าของสวนมันสาคูซื้อว่าสวนสีสวัสดิ์มันสาคูอยู่บ้านหนองแกงซุ้ยตำบลป้าไหวนางอำเภอบันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะความเป็นมาของการมาปลูกมันสาคูครับแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะก็เลยแบบว่าเริ่มหาขายของอ่ะนะเริ่มมีความคิดว่าอยากกลับมาอยู่บ้านเอ๊จะปลูกมันอีหยังดีจะปลูกอีหยังขายดีจังซี่นะคะปรากฏว่าล่องเบิ่งเห็นไปเจอมั่นสาคูเราที่นี่ก็เลยล่องเริ่มขายปรากฏผลตอบรับดีมากนะคะก็เลยเอาล่องมาให้แม่ปลูกเบิ่งก่อนจะกลับมานะคะปลูกบ้านหลายค่ะก็พื้นที่ประมาณนี้ล่ะแต่ว่าพนักงานก็จะเป็นพ่อกับแม่เฒ่าๆนะคะปลูกแล้วก็ขุดให้นะคะเราขุดบ่ทันขายก็เลยได้กลับมาซอยค่ะช่วงแรกก็จะเป็นพ่อกับแม่ค่ะปลูกให้ก่อน2คน2ตายายแล้วก็พร้อมหลานหน่อยๆคนนึงตอนนั้นก็ยังเป็นพนักงานบริษัทอยู่ค่ะก็รับออเดอร์แล้วก็ส่งมาให้เพิ่นทั้งขุดทั้งแพ็คบางมือก็แพ็คท่านแน่ขุดท่านบ่ท่านแน่สินะคะพอดีออเดอร์มันค่อนเขาค่อนข้างหลายพอกับแม่เฒ่าๆเพิ่นขุดน้ําบ่ท่านเจ้าของก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะต้องกลับมาซอยแล้วก็คือเลยหันลงมาแบบว่าออกจากงานตรงนั้นแล้วมาปลูกซอยขุดซอยแล้วก็เฮ็ดออเดอร์เองเลยค่ะช่วงเลิกงานนะคะก็คือเฮ็ดงาน 8:00 น. ฮอด 5:00 น. แรกเนาะพอช่วงเลิกงานเนี่ยก็เฮาก็จะเริ่มโพสต์แล้วโพสต์ผ่าน Facebook นี่แหละค่ะแล้วก็ถ้ามีออเดอร์มาเฮาก็จะส่งไล่ซื้อลูกค้าพร้อมจํานวนกิโลเอาจักกิโลส่งมาให้แม่เพิ่นแพ็คขุดแพ็คให้อยู่บ้านนะคะแพ็คลงกล่องอะค่ะตามออเดอร์ค่ะช่วงที่ออเดอร์หลายๆเราก็ขุดบ่ทันเฮ็ดบ่ทันนะคะเพราะว่ามีอยู่2คนเนาะเฒ่าค่ะตั้งใจว่าสิออกก็คือเมื่อปลายปี64ค่ะก็คือสิ้นปีรับโบนัสแล้วก็ตัดสินใจแบบว่าเขียนใบลาออกเลยค่ะรูปแบบการขายครับหรือว่าการเฮ็ดตลาดของเฮาที่แรกเป็นยังไงรูปแบบการขายส่วนมากก็จะเข้าใน Facebook นี่แหละค่ะก็จะเข้าไปเป็นเข้ากลุ่มพวกเกษตรใหญ่ๆกลุ่มเกษตรหลายๆกลุ่มอะค่ะเกษตรพอเพียงไร่พอเพียงอีหยังเนี่ยค่ะเข้าไปก็เห็นการทำเกษตรของเพิ่นเฮาก็แบบว่าศึกษาเอ๊ะมันก็มีอยู่หลายเนาะแล้วก็เฮาก็เลยว่าเฮาลองแต่ก่อนเฮาเป็นคนบริโภคอยู่ในเพจที่เพิ่นเอาของสวนมาขายที่นี่เฮาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองในเมื่อเฮาตั้งใจว่าเฮาจะมาอยู่บ้านแล้วเฮาก็ปรับเปลี่ยนว่าให้เฮากลายเป็นผู้ผลิตแล้วก็ให้คนในกลุ่มเพิ่นได้ซอยอุดหนุนแน่จังซี่นะคะก็เลยเป็นช่องทางการขายในเฟซก็จะขายนาเฟซตัวเองบ้างแล้วก็ในโพสต์ในกลุ่มอะค่ะในกลุ่มต่างๆค่ะเขาก็มองเห็นเอ๊ะเหมือนมั่นตัวนี้มันบ่ค่อยเคยมีคือว่าล่ะค่ะมันเป็นมั่นโบราณในตำนานมั่นความทรงจำจังซี่นะคะผู้ใดเห็นก็อู้ไม่ได้เห็นนานแล้วไม่ได้เจอก็อยากกินจังซี่นะคะอยากกินก็สั่งไปอยากปลูกจังซี่นะคะเพิ่นก็สั่งไปปรากฏว่าผลตอบรับมันก็ค่อนข้างดีเพราะแต่ว่าอาจจะเลือกกลุ่มนิดนึงกลุ่มที่บริโภคก็จะส่วนมากที่รู้จักก็จะมากนั่นอายุ40ขึ้นไปค่ะก็ถ้าเป็นวัยรุ่นอีหยังเนี่ยเขาก็คงบ่รู้จักกันนะคะค่ะก็จะมีขายอยู่2แบบขายหัวดีๆที่เอาไปท่านนะคะหัวพร้อมท่านแล้วก็ต
้นพันธุ์แล้วก็หัวพันธุ์นะคะส่วนหัวเอาไปทาดแล้วก็ขายเป็นพันธุ์ที่ไปปลูกอะค่ะหัวเนี่ยก็จะขายเป็นกิโลค่ะเขาแล้วแต่ลูกค้าสั่งก็ส่วนเฮาจะขายเป็นกิโลราคาตั้งแต่50ถึง100ค่ะแล้วแต่ช่วงค่ะทวนต้นก็จะมีต้นพันธุ์ต้นพันธุ์นี่ก็ต้นละ5บาทไปฮอด10บาทจังเห็นราคาแล้วก็หัวพันธุ์ก็จะเป็นอีกราคานึงหัวพันธุ์ก็จะเป็นหัวที่แบบว่าเฮาคัดออกจากที่ไม่ได้ส่งเป็นแบบว่าหัวกินหัวนี่อาจจะบ่สวยแต่ว่ามันก็สามารถไปปลูกได้ค่ะเคยส่งได้หลายสุดนี่จักกิโลครับเคยส่งได้หลายสุดมื้อนึง300กิโลค่ะแพ็คอยู่แบบมัดมือมัดขึ้นบ่ได้นอนเลยเหมือนนั้นขุ่นขันต่ำไปด้วยค่ะ300กิโลขายต่ำสุดก็คือโลละ50บาทเนาะเฉลี่ยเดือนหนึ่งเดือนนั้นประมาณจักบาทได้เงินแสนอยู่ค่ะแสนกว่าแสนสองแสนค่ะตอนช่วงที่ว่าขายได้ดีๆนะคะถือว่าช่วงนี้มันก็อยู่ได้ด้วยของมันเองเพราะว่าถ้าหัวที่ไปต้มกินยังไม่ได้ขายเฮาก็ยังมีต้นพันธุ์ค่ะต้นพันธุ์ถ้าเป็นถ้าเรางอกขึ้นมาได้จักหน่อยเฮาก็โพดขายได้เลยค่ะก็สามารถที่จะขายได้เลยค่ะก็ถ้าเฮ็ดจริงๆจังๆก็สิประมาณ10,000หารแล้วค่ะอันนี้ราคาต่ํานะคะมันก็จริงๆกันหลายก็นั่นอยู่ข้อดีของการปลูกมันสาคูครับข้อดีของมันสาคูก็คือเฮาลงทุนแค่เทื่อเดียวค่ะจากที่แรกอ่ะเฮาก็เอาหัวสร้างจากหม่องอื่นมาหรือว่าลองสร้างมากินจังซี่ล่ะค่ะก็ค่อยปลูกไปเรื่อยๆปลูกจากน้อยๆนี่ๆมันคือมันแบบว่าขยายได้เร็วนะคะจากปลูกต้นนึงแล้วแตกเป็น10 20เป็นบ่ค่ะเฮาก็เอาขยายตรงนั้นมาจากพื้นที่บ่กี่แปลงก็มากลายเป็น1งาน2งานหรือว่าตอนนี้พื้นมันไอ้ตรงพันธุ์อยู่เนี่ยสามารถปลูกเป็นไรได้ค่ะโดยบ่ต้องซื้อพันธุ์อีกค่ะแล้วก็ข้อดีต่อไปก็จะเป็นการได้กลับมาอยู่บ้านเฮาบ่ต้องไปแบบเป็นลูกจ้างเวลาเนาะเวลาเฝ้าก็ต้องเฝ้าไปแล่งก็ต้องเฝ้ากลับจังซี่ค่ะอันนี้คือมันเป็นงานของเฮาเองเฮาอยากเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดเฮาอยากนอนก็นอนจังซี่นะคะแล้วก็เฮาได้กลับมาดูปั่นปลายเฮาได้มาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ถึงเพิ่นก็เฒ่าลงได้มาดูแลลูกจังซี่นะคะซึ่งถ้าเฮายังเฮ็ดอยู่คือเก่าตรงนั้นมันก็จะขาดหายไปเนาะก็สิอยู่คนละหม่องอาศัยว่าได้โทรหากันย่ำเสาย่ำแรงบางมือก็บ่ได้โทรเลยจังซี่นะคะมันก็ขาดตรงนี้ไปแล้วก็อีกอย่างการที่เฮาไปยุ่งซั่นก็เป็นแบบว่าอุตสาหกรรมเนาะสารพิษก็ค่อนข้างมันก็มากสมควรตรงนี้เฮาได้รับอากาศที่แบบบริสุทธิ์สูดย่ำเสาย่ำแรงจังซี่นะคะมันก็สิต่อซอยต่อชีวิตเฮาไปอีกนะคะก็ถือว่ามันก็ดีอยู่ค่ะช่องทางการติดต่อครับช่องทางการติดต่อก็ที่มีเบอร์โทรมีไลน์แล้วก็มี Facebook อะค่ะเบอร์โทรกับไลน์ก็ใส่เบอร์0956019699เลยค่ะส่วนทาง Facebook ก็สิแม่น้องกวินนะคะค่ะสามารถติดต่อได้ถ้าสนใจหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับมั่นสาคูค่ะ